และคันนี้ครับเราก็มาอยู่อีกหนึ่งไฮไลท์ครับของ Yamaha X Max 300ครับคันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดของร้านนี้เลยเขาบอกว่าเป็นรถทริปที่มีความเร็วมากกว่า190 GPS Q Star บวกครับใช่ไหมใช่ครับคำว่า190 GPS Q Star บวกเนี่ยระยะทางอ่ะมันหมอบได้ไกลมากสุดแค่ไหนจนกว่าเราจะเมื่อยครับคือสไตล์รถทริปพี่ยาวๆเลยคือไม่ใช่5โลพังครับ10โลพังไม่ใช่ช่างพัดครับคือหมอบไปเลยจะหมอบไปจังหวัดไหนปวดหลังเมื่อไหร่ก็ลุกมาใช่ครับหมายความว่าเครื่องพี่แม่งต้องเพอร์เฟคเหนียวครับรถทริปก็คือต้องเหนียวด้วยครับแล้วก็คือเน้นเลยนอกจากอันดับ1แรงใช่อันดับ2ต้องเหนียวใช่ครับไม่ยกกลับไม่ยกขับไปขับกลับแน่นอนเครื่องยนต์คันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเป็นฝาเทสโฟครับลูก84มิลฝาสูบครับเราอาจจะเห็นว่าฝาสูบก็คือฝาเดิมๆติดรถใช่ครับแต่ผ่านการโมดิฟายด้วยการเทสโฟเทสโฟคืออะไรก็คือมีรูไอเดียไอเสียเป็น CNC พอร์ต CNC เบาฝา CNC ครับขออนุญาตอธิบายให้น้องนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ้ยพี่กรมึงจะรู้มากกว่าช่างได้ไงคือต้องอธิบายขยายความหน่อยว่าคำว่าฝาเทสโฟอ่ะคือฝาที่ผ่านกรรมวิธี CNC ซึ่งจะมีค่าตัวเลขที่แม่นยำใช่ครับและมีการเทสของอากาศเข้าปริมาตรของช่องไอดีและไอเสียครับหมายความว่าฝา10ฝาทุกตัวจะเท่ากันใช่ครับ 90% บวกทุกฝาครับไม่เหมือนกับที่เราใช้มือเจียใช่ครับซึ่งจะมีค่าตัวเลขที่มันคาดเคลื่อนครับช่องหักมุมช่องมุมโค้งมุมเลี้ยวช่องงัดครับใช่พี่ใช่ครับว้าวว้าวก็จะเป็นวาวใหญ่ใช่พอไปถามเยอะคือแน่นอนคือฝาเทปพวกนี้มาปุ๊บมีวาววาวขยายใหญ่เพราะว่าลูกเราใหญ่ครับใหญ่แค่ไหนลูก84มิลครับ84มิลจากเดิมลูก70มิลใช่ครับเราอัพความจุกระบอกสูงขึ้นมาครับ84มิลก็อีก14มิลใช่ครับเขาชัดชัดเดิมครับท่าร่างเดิมทุกอย่างครับคือคันนี้เน้นท่าร่างเดิมเลยครับบางคนจะเป็นข้อทรงข้อซิ่งแต่ไม่เราเน้นเหนียวใช่ครับแช่ยาวๆเลยครับคือเน้นสเปคเดิมก็มีชุดบนครับชุดบนก็คือมีเรือนลูกเสื้อฝาเสื้อลูกฝาแคมวาวแคมลิ้นครับเฟืองแล้วก็ชุดข้างลิ้นก็ประมาณ44เป็นลิ้นเดิมใช่ครับเรือนสร้างเรือนสร้างเรือนสร้างอันนี้เป็นเรือนสร้างเลยครับแพงไหมที่นี่ขาย 2,000 กว่าบาทโอ้แนะนำเลยสำหรับคนที่คิดทำลูกใหญ่จะลิ้นเดิมไปโมรู้เปล่าว่าลิ้นเดิมราคาเท่าไหร่ลิ้นเดิมก็ 4-5,000 ครับถูกต้องเราซื้อลิ้นสร้างให้คือจบใช่ครับมีของเดิมวันไหนที่เราเลิกเราเบื่อครับเราซื้อมาใส่แทนที่ของเดิมได้เลยใช่ครับแล้วของเดิมมันโมมากใหญ่มากก็ไม่ได้มันจะขาดใช่ก็ต้องอีบ็อกซี่อีกครับความเสถียรก็สูงความเนียนก็คือเป็นลิ้นสร้างจบครับมีอะไรเก็บกลับบ้านด้วยใช่ครับลิ้นแล้วก็มีข้างใช่ครับข้างก็มีชุดคัทสปริงพ็อกหลังข้างนิดนึงแคมก็จะเป็นสูตรของทางร้านช่างพัดก็มีขายทั่วไปครับซึ่งตอนนี้แคมช่างพัดอ่ะเอ็กแม็กมีกี่สเต็ปครับมีตั้งแต่สเต็ปลูกเดิมลูกกำลังอัด76 78 80คือแคมช่างพัดอ่ะคือจะแยกเป็นเวทตามลูกเลยครับลูกเดิมข้างโอเพนแล้วแต่ละลูกก็จะมีเบอร์แยกออกไว้อีกครับแล้วแต่ความหนักของคนด้วยแล้วก็น้ำหนักคนขี่ด้วยก็คือไม่ได้หมายความว่าทำรถเพื่อรถคันหนึ่งให้มันแรงขึ้นไม่ใช่ใช่บาลานซ์กับคนขับอยู่ที่คนขับคนขับน้ำหนักเท่าไหร่หมอบไม่หมอบก็คือรายละเอียดดีเทลแคมอาจจะแคมเบอร์3เหมือนกันแต่ใน3แตกต่างเป็น 3.1 3.2 3.3 คือบอกเลยว่ารีเทลละเอียดในส่วนของลึกๆนี่คือไม่ใช่ว่ามีแคมลูกเล็กลูกโตอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่ช่างเลือกใช้ใช่ครับและนอกจากว่าที่ทำมามีขายไหมแคมมีครับใช้ยังไงขายยังไงเลยครับไม่มีกั๊กไม่มีซื้อในรถก็ได้ คือมาถึงเฮ้ยพี่คันนี้เราอยากได้แคมนี้ยินดีขายได้ครับแต่อาจจะเสียค่ายาทำแผลหน่อยคือเครื่องมันร้อนรถเราขับมาหน่อยนึงเดี๋ยวมือมันพองก็จะแพ็คขึ้นนิดนึงเขาจะใช้แบบที่ขายนะครับไม่มีกั๊กแน่นอนครับเพราะเป็นคันนี้ก็เหมือนเป็นรถเทสของพี่อู๋ด้วยครับเทสอะไรแล้วก็ทำมาขายพี่ไอความเร็วแต่200นี่มันระดับตัว600ตัวพันเลยนะรถซูเปอร์ไบค์ตัวพันตัว600นี่คือถ้าออกทริปกันอย่าไปหนีนะหนีเหนื่อยนะก็ไปทริปก็มีรถใหญ่จับความเร็วให้มันก็200นิดๆครับโอ้โหไม่แข็งก็คือต้องบอกเลยว่าบางคนเฮ้ยไม่รถที่ถ่ายรถผมแม่งโลนึงวิ่งแทคชั่นขึ้นไฟทับไฟแต่นี่คือผมไม่รู้แต่ GPS Q Star เป็นอะไรที่มาตรฐานสำหรับติดรถแข่งอยู่แล้วครับ190บวกบวกแต่จริงครับว่าคันนี้คันนี้แม่งมีแต่เลข2ข่าวว่าแต่เลข2แต่เราไม่คุยกันเวอร์ครับเราคุยว่าถ้าลูกค้าทำสเต็ปเนี้ยครับเราส่งงานที่190บวกอยู่แล้วใช่ครับ
อยู่ที่สภาพรถอะไรหลายๆอย่างใช้งบแพงไหมตัดสินใจเรื่องงบตัวคุยกับเราไม่รู้อะค่ะเรามีหน้าที่ทำครับพี่อยู่กับช่างพัดมากี่ปีอะประมาณ2ปีกว่าทำ X-Max ไปทั้งหมดกี่คันถ้ารวมหมดเลยก็หลายร้อยอยู่ครับหลักร้อยแน่นอนครับคือน็อตทุกตัวจำหมดครับถอดมาน็อตฝาน็อตอะไรคือรู้ว่านี่คือน็อตอะไรครับยกเว้นน็อตหายเพราะไอ้คนก็มีสเปร์อยู่เพราะไอ้คนที่ผ่าแม่งผ่าเสร็จปุ๊บแม่งไอ้น็อตใครไหนไม่รู้ไม่โยนทิ้งเลยหายเลยอ๋อเรามีอะไรที่นี่นอกจากว่ามวยไฟแล้วในเรื่องของพาร์ทมีครับล้อมีเบรกแต่งทุกอย่างมีครับคือทำเครื่องแล้วเราสามารถจัดเซตสภาพให้ลูกค้าได้เลยได้เลยครับทั้งคันเลยอยากได้ตรงไหนก็มีหมดครับโหแน่นอนครับคราวนี้มาในส่วนของออปชั่นคันนี้พี่ในเรื่องของความเร็วไม่ต้องคุยร้อยระดับ190บวกครับระบบเบรกสำคัญมากเลยความเร็วแบบนี้ครับอัพเวอร์ชันใช่ครับแบมโบ้เรซซิ่งครับอิตาลีครับ19 RCS ซ้ายขวาเลยครับอันนี้ก็ลูกค้าเขาติดตั้งมาแล้วก็มาติดการสะบัดเพิ่มที่นี่ครับคันนี้ก็เสริมด้วยความเร็วสูงๆ เสริมด้วยการสะบัดช่วยได้อยู่โอลิน SDMX ใช่นี่ครับดูครับนี่ออปชั่นก็ไม่ธรรมดาล้อบอกเลยล้อเป็นล้อฟอร์ด CNC เบรกหน้าเป็นซิ่ง4พอร์ตจานหน้าเป็นของนิชชินจานใหญ่ครับแล้วก็เป็นท่อไทเทเนียมก็คือครบอ่ะชงหลังก็ตรงรุ่นโอลินมีเพิ่มตัวออปชั่นตัวปรับของเดิมของเดิมมันก็จะเป็นตัวปรับแต่งเป็นเพิ่มออปชั่นตัวปรับโชก็จะตัดเพิ่มของเดิมมันจะสูงเท่าเดิมอันนี้คือเซตตัดใหม่เอาโชกตรงรุ่นมาตัดน้อยคนที่ทำเพราะว่ามันจะเสียของเลยครับพวกฟอร์ซ่าก็ตัดหมดทุกคันคือเน้นตรงรุ่นแต่ให้ช่วงรถมันตามที่เราต้องการครับผมโอเคครับสำหรับข้อมูลคันนี้ก็ประมาณนี้บอกไงก็ไงก็เขาบอกว่าคันนี้เป็นรถทริปที่เร็วจริงๆเป็นรถใช้งานเลยใช้งานได้ใช้งานเลยครับรับลูกตอนเย็นได้หมดเลยขออนุญาตฟังเสียงได้ปะอนุญาตฟังเสียงมีจอดนานคือจะดูว่ามีอะไรครับจอดมาหลายเดือนแล้วนี่จอดมาหลายเดือนสตาร์ทปึ้งเดียวติดเลยหลายเดือนเดี๋ยวคร่าวๆประมาณนี้ไม่อยากเบิ้ลมากครับจริงๆถ้าเบื่อเบิ้ลมากอ่ะเสียงมันจะเล้ากว่านี้แต่มันจะรบกวนชาวบ้านเขาเอาแค่พอประมาณสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนี่ครับช่างเครื่องอีก1คนครับที่ให้ข้อมูลดีๆครับ